มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเราค่ะนั่นก็คือในช่วงของ RSU Society นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมีข่าวที่เรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็เป็นข่าวคราวนะคะที่มาจากสำนักงานกิจการนักศึกษาค่ะเพราะว่านะคะตอนนี้ค่ะกำลังจะมีในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาเพื่อที่จะเข้าร่วมนะคะทางด้านของสโมสรนักศึกษาค่ะโดยเฉพาะนะคะในปีหน้าค่ะในวันที่29 มกราคมนะคะปีหน้าก็จะมีเรื่องราวนะคะของการเลือกตั้งเพื่อที่จะนะคะค้นหาประธานสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะมากัน2ท่านนะคะท่านแรกค่ะนั่นก็คือคุณสมชายศรียะค่ะอีก1ท่านนะคะนั่นก็คือคุณสมภพดอนดีนะคะซึ่งทั้งสองค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการนักศึกษานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีปัญหากับสอเสือว่าค่ะเขาเรื่องอะไรดีกว่าค่ะขอแซวตัวเองแป๊บนึงให้พูดถึงแบบเกิดก่อนเลยละกันว่าสโมสรนักศึกษาเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยหน้าที่ทำอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยในมหาลัยเนี่ยมีมากกว่า30คณะนะครับแล้วก็เดิมก็จะมีตัวแทนถ้าพูดในจุดเล็กที่สุดเนี่ยก็จะมีตัวแทนในระดับของสโมสรประจำคณะต่างๆแต่คราวนี้เรื่องวันที่29 มกราเนี่ยที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยรังสิตก็จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนผู้แทนนักศึกษาเนี่ยครับที่จะมาเป็นตัวเชื่อมตัวคณะต่างๆแต่ละคณะต่างๆคอยประสานงานอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะแล้วสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาของทางด้านของสโมสรเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยยกตัวอย่างที่เด่นๆให้เราฟังนิดนึงค่ะได้ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับก็คือจะมีกิจกรรม Freshie Day Freshie Night นะครับผมกิจกรรมรับน้องใหม่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีพิธีไหว้ครูนะครับที่จัดให้น้องใหม่นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็มีกิจกรรมของวันลอยกระทงนั่นเองนะครับผมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยค่ะซึ่งกิจกรรมวันนั้นโอ้โหเยอะมากใช่ครับว่าสนุกด้วยครับแล้วอย่างนี้ปัจจุบันทางสโมสรนักศึกษานี้มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะจำนวนสมาชิกเนี่ยคือแล้วแต่นายกสโมสรแต่ละปีจะเห็นว่าควรจะใช้คนประมาณกี่คนนะอันนี้ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของสโมสรแต่ด้วยโครงสร้างของมันเนี่ยก็จะมีตัวหลักๆเลยก็คือตัวนายกสโมสรนักศึกษากับอุปนายก2อุปนายกนะครับแล้วก็มีเหรัญญิกมีเลขานุการซึ่งก็เหมือนโครงสร้างทั่วไปแล้วก็ประธานฝ่ายต่างๆครับก็เหมือนกับเป็นองค์โครงสร้างขององค์กรใหญ่ๆองค์กรเลยแล้วนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการล่ะคะเราจะต้องมีการบริหารจัดการหรือว่าแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างไรบ้างตรงนี้นะครับก็มันจะมีการแบ่งเป็นฝ่ายชัดเจนมากอย่างเมื่อพูดย้อนกลับไปใกล้ๆสุดเลยอย่างลอยกระทงเนี่ยลอยกระทงที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ก็ต้องเป็นประธานฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นธีมอะไรที่จะออกมาเนี่ยคนคิดก็คือจะเป็นกลุ่มสโมสรนักศึกษาแล้วก็คนที่เป็นประธานก็รับหน้าที่รับผิดชอบไปว่าจะคิดออกมาในลักษณะไหนย้อนยุคจะอะไรอย่างไงก็ว่ากันไปครับก็คือมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันชัดเจนและอย่างนี้เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่ด้วยนะคะแล้วนักศึกษาที่กำลังเข้ามาเพื่อที่จะสมัครอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ช่วยงานในส่วนไหนบ้างหรือเปล่าคะถ้าส่วนที่นักศึกษาที่เข้ามาจะทำงานจริงๆแล้วคือสโมสรนักศึกษาเนี่ยเป็นง่ายๆคือเป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งมหาลัยอยู่แล้วนะครับก็งานที่เขาจะดำเนินการเนี่ยก็คือกิจกรรมทั้งหมดภายในมหาลัยนะครับผมแล้วจะต้องมีในเรื่องของการวางคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมนะคะในสโมสรหรือเปล่าคะว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างหรือว่าคุณสมบัติพิเศษอะไรหรือเปล่าก็จริงๆไม่ได้กำหนดคุณสมบัติพิเศษเป็นอะไรเลยนะครับก็คือว่าใครที่อาสาสมัครเนี่ยที่จะมาทำงานเป็นตัวแทนของนักศึกษาเนี่ยครับเกือบ 30,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็ขอให้แบบว่ามีประสบการณ์นิดนึงก็คือเป็นชั้นปีที่ 2 เป็นชั้นปีที่2ขึ้นไปแล้วก็เกรดเฉลี่ยเกิน 2.0 นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานในระดับคณะมาก็มีเงื่อนไขเล็กๆเพียงแค่นี้ครับแล้วก็มาช่วยมาสามารถมาลงสมัครได้ครับผมเพราะว่าจะต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันใช่ครับต้องมีในเรื่องของการรับผิดชอบในด้านของหน้าที่เหมือนกันถ้าก็ยังเด็กเล็กเกินไปเนาะก็อาจจะลำบากนิดนึงค่ะแล้วอย่างนักศึกษาที่รับสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาด้วยและอย่างนี้กำหนดเลือกกันหรือยังคะว่าวันไหนเมื่อไหร่หรือว่าแล้วเลือกตั้งมาเพื่ออะไรสำหรับกำหนดการนะครับตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการรับสมัครนะครับผมก็เริ่มรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 21 ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือรับสมัครไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคมครับผมในวันที่ 9 เนี่ยเราก็จะมีการไปรับสมัครแล้วก็วันที่ 11 จะมีการจับฉลากเลือกเบอร์กันว่าทั้งนี้จะได้เป็นเบอร์นี้นะอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ปีนี้ก็จะมีอะไรใหม่หน่อยเพราะว่าปีปกติเนี่ยจะไม่มีการแถลงนโยบายกับการแสดงวิสัยทัศน์แต่ปีนี้เนื่องจากครบรอบ30 ปีของมหาลัยก็จะเป็นปีแรกที่จะมีการแสดงวิสัยทัศน์กันครับผมจะเอาแบบว่าจำลองจากการเลือกตั้งจริงมาเลยดีเนาะเพราะว่าก็เป็นเรื่องของการให้นักศึกษาเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของการเมืองว่าการเมืองจริงๆมันไม่ได้ไกลตัวจริงๆอยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะศึกษาด้านการเมืองได้เหมือนกันเป็นการจำลองระบอบการเมืองย่อยๆในร่วมมหาวิทยาลัยงั้นเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าแต่ละปีนี่มีในเรื่องของการแข่งขันที่ดุเดือดหรือว่าน่าตื่นเต้นอะไรบ้างหรือเปล่าจริงๆก็ด้วยความที่รังสิตเนี่ยเป็นพี่น้องฉันมิตรกันอยู่แล้วเนี่ยเรื่องความรุนแรงเนี่ยไม่มีครับตัดทิ้งไม่ได้เลยแต่ก็จะเป็นแบบว่าเรื่องทั่วๆไปมากกว่าแข่งขันกันในระดับเชิงนโยบายอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างปีที่แล้วก็อาจจะมีการนักศึกษากลุ่มหนึ่งเลือกที่จะพูดเรื่องสภานักศึกษาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางกลุ่มก็อาจจะหยิบยกเรื่องการสร้างบรรยากาศให้มันสนุกสนานคืนเครงภายในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนนักศึกษาจะชอบแบบไหนเหมือนสู้กันด้วยนโยบายมากกว่าใช่ครับใช่ก็ดีนะคะและอย่างนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสโมสรนักศึกษาแบบนี้เนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างค่ะโอ้โหจริงๆเนี่ยผมเนื่องจากจะมีน้องหลายคนนะครับที่ได้มีเขาเรียกว่ากลุ่มที่เคยสมัครนายกสโมสรนักศึกษาแต่ละปีไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกมหาลัยเยอะมากนะครับอย่างปี 54 เนี่ยตัวของนายกสโมสรหรือชุดกรรมการเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมก็ช่วยกันตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมเป็นตัวแทนประสาน10ทิศประสานเอกชนประสานมูลนิธิเข้ามาภายในเมืองเอกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ครับก็คือว่ามีได้ทำงานร่วมกับผู้คนมากมายมากขึ้นมีทั้งพี่น้องมีทั้งเพื่อนผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ทำงานหลากหลายประเภทครับอย่างนี้ก็ดีนะคะคือฝึกให้เราเป็นคนที่สามารถที่จะติดต่อเจรจาระหว่างองค์กรได้เหมือนเป็นการฝึกงานไปในตัวด้วยเหมือนกันคือได้ทำงานจริงก่อนที่ตัวเองจะจบจากรั้วมหาลัยแล้วเคยมีการพูดคุยกับนักศึกษาที่เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสโมสรแล้วก็เรียนจบออกไปเขาได้มีการนำสิ่งที่เขาได้ผ่านมาของสโมสรเนี่ยแล้วก็ไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงบ้างหรือเปล่าได้มีโอกาสได้คุยไหมคะมีคุยบ้างครับอาจจะไม่ครบทุกคนนะครับแต่ประเด็นที่ตรงกันเลยก็คือว่าคนที่ผ่านการทำงานในระดับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยพอไปสมัครงานปุ๊บเขารับเลยรับทันทีเลยพอแบบว่ามีเขียนมาว่าเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยผมยังไม่เห็นใครเดินเตะฝุ่นเลยนะครับเขาว่าการันตีได้ไงว่ามีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่เขาได้ปฏิบัติดีมากกว่าที่จะไปนั่งเรียนเป็นทฤษฎีในห้องไงได้ปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นว่าคนนี้แบบผ่านอะไรมาเยอะแยะประสบการณ์เยอะค่ะเอาละค่ะก็อยากให้ทั้งสองท่านนะคะช่วยฝากถึงนะคะเรื่องของการรับสมัครนะคะนักศึกษาการเข้าร่วมสโมสรนักศึกษาอีกสักครั้งหนึ่งละกันค่ะเชิญเลยค่ะได้ครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับคนที่อยากจะเป็นตัวแทนนักศึกษานะครับอยากจะมาทำหน้าที่ส่วนกลางนะครับอยากจะมารับฟังปัญหาของเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเราก็มีเยอะเหมือนกันอาจจะมีปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเรากำลังหาคนที่อยากจะมาเป็นคนกลางนะครับคอยรับฟังปัญหาของเพื่อนๆแล้วก็นำเสนอให้กับมหาลัยนะครับผมสำหรับใครที่ กำลังดูอยู่ชมอยู่นะครับหรือใครที่สนใจอย่ารอช้านะครับวันที่9นี้เท่านั้นนะครับจะหมดสิทธิ์แล้วรีบๆกันนะครับเอาละค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมชายค่ะแล้วก็คุณสมภพมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาบอกข่าวที่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่จะมาฝากน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะน้องๆคะการเรียนจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าออกมาร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งโลกกว้างนะคะของการศึกษาเหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเอาละค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Special นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันค่ะว่าที่มาของเจ้าตะเกียบมีมาช้านานแค่ไหนนะคะที่เราคีบกันในปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันสักครู่เดียวค่ะ